ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นดังค่ะกับพี่ปุ๋ยแล้วก็น้องแป้งนะคะกลับมากันอีกครั้งหลังจากที่วันพฤหัสที่แล้วเนาะเราพูดถึงการจอง OR ไปพี่ๆหลายคนก็มีคำถามเข้ามาดีใจมากเลยค่ะที่สนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกคนนะใช่ค่ะค่ะแล้วก็พี่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้จองในสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายถูกต้องค่ะวันสุดท้ายวันที่28นะคะเป็นวันจองออนไลน์วันสุดท้ายของผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อ OR จากการถือปตท.นะคะต้องก่อน 4:00 นใช่ไหมแป้งเขาเขียนว่าแป้งไม่แน่ใจนะเอาจริงๆแบบว่าวันสุดเย็นๆไม่ให้ถึงแบบถึงเที่ยงคืนไม่ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ระบุเวลาเหมือนกับไอ้จองผู้ถือหุ้นทั่วไปเนาะที่วันที่2กุมภาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแต่ก่อนเที่ยงอันนั้นเนี่ยเขาระบุเวลาชัดเจนเลยยังไงก็รบกวนถ้าพี่ยังไม่ได้จองกันแล้วก็ถ้าจองพรุ่งนี้กันก็รบกวนดูตรงนี้ด้วยเผื่อพลาดโอกาสใช่ค่ะในหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยเคแบงค์ล่มเนอะวันนั้นวันแรกล่มทั้ง3แบงค์เลย ใช่ค่ะก็บอกว่าส่งลูกกันมาดูน้องแป้งทำยังไงทำยังไงอ๋อพี่ไม่ต้องรีบค่ะหนูบอกแล้วว่าแบบทุกคนเข้ามาก่อนหลังไม่สำคัญถูกนะคะสำคัญแค่ว่าจ่ายเงินหรือยังเพราะบางคนเนี่ยเข้าไปใช้กดลงทะเบียนในเว็บไซต์ค่ะพี่ปุ๋ยในเว็บไซต์ของกสิกรแล้วมันขึ้นว่าจองสำเร็จแล้วแต่ไม่มีหน้าให้จ่ายตังค์พี่เขาก็นึกว่าจ่ายไอ้จองเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่จ่ายตังค์คือยังไม่จองนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยรบกวนพี่ทุกคนเลยที่จองแล้วรบกวนกลับไปที่ KMY Invest อีกรอบนึงแล้วก็ไปเช็คที่สถานะการจองซื้อหุ้นว่าสำเร็จหรือเปล่าใช่ค่ะถ้ายังไม่มียังไม่โผล่มานะคะก็ถือว่าคุณยังไม่ได้จองแหละถูกต้องค่ะรีบไปแบบว่าตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะใช่อาจจะต้องเช็คตรงนี้ด้วยอีกรอบนึงใช่สำหรับวันนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงบที่ออกมาเริ่มทยอยออกแล้วโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่ออกมาเต็มที่ครบหมดแล้วใช่ก็มีทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งขาลงและขาขึ้นเนาะก็หลายๆคนก็มีการปรับเป้ากลุ่มแบงก์กันด้วยเดี๋ยววันนี้พี่ปุ๋ยกับแป้งนะคะก็จะเอามาหยิบยกแล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีหุ้นในตลาดเนี่ยออกทยอยกันมาใช่เมื่อวานก็มี SCGP SCGP ใช่หุ้นลูกบรรจุภัณฑ์ของปูนใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ปูนก็ออกพรุ่งนี้ก็จะมีสผออกมาเรียงกันมาเรื่อยๆเลยก็หลายๆก็มีตามคาดบ้างต่ำกว่าคาดบ้างโดยเฉพาะ SCGP เมื่อวานเนี่ยออกมาดีขึ้นนะคะเป็นกำไรแต่ว่าต่ำกว่าคาดตามที่เขาคาดการก็เลยมีแรง take profit ออกมาใช่ค่ะวันนี้ก็ขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังออกไซด์เวย์ด้านข้างออกไปอยู่ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะ sell on fact sell on fact ใช่เพราะเหมือนกับว่าเล่นก่อนงบออก1วันเล่นขึ้นไปแล้วถูกป่ะแล้วพอวันที่งบออกก็คือมีแรงขายออกมาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตลาดการก่อนนะสำหรับช่วงกลางวันที่ผ่านมาตลาดปิดไปวันนี้บวกไป 0.02 แป้งนิดเดียววอลลุ่มไม่เยอะปิด 1,512 ค่ะค่ะใช่ก็เห็นว่าแบบตั้งแต่ขึ้นมาแตะ 1,500 เนาะก็ออกข้างเลยมีหวือหวาลงไปต่ำกว่า 1,500 ไป 1,409 กว่านิดนึงนะแล้วก็ก็มีตกหลุด 1,500 ให้ตกใจนิดหน่อย ใช่ทุกคนก็ยังรอแบบว่าดูบทวิเคราะห์แต่ละที่แต่ละโบเขาก็ออกมาว่าเอ้ยน่าจะรอเรื่องการแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังไม่ออกมาสักทีแล้วช่วงเนี้ยวันเมื่อวานกับวันเนี้ยเป็นวันที่เฟดเขาประชุมกันใช่แล้วก็นั่งรอดูว่าเขาจะประกาศออกมาในทิศทางไหนจะกระตุ้นออกซื้อพันธบัตรต่อหรือจะลด QE หรือเปล่าใช่ค่ะแต่แม้ว่าแบบนักวิเคราะห์ต่างๆจะมองว่าเอ้ยน่าจะต่อแหละน่าจะซื้อพันธบัตรต่อแหละน่าจะมีทำ QE ต่อแหละแต่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะคะเขาก็อาจจะเกิดการผิดผันได้ก็เลยยังไซด์เวย์ออกข้างกันอยู่ใช่ค่ะอือฮึอ่ะก็สภาพตลาดช่วงเช้ามีตัวไหนแบบเด่นๆขึ้นไหมCBG ก็ยังมาแรงอยู่ใช่ค่ะหลังจากที่เมื่อวานพักไปมีแรงขายออกมาก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าแป้งซื้อแถว120ซึ่งถ้าเป็นนักเก็งกำไรอ่ะจะซื้อตอนเบรกแนวต้านขึ้นมาก็คือแบบประมาณ120เนี่ยถ้ามาถึง148 150เป็นแป้งก็ขายนะก็แบบว่าต้องแบบเรากำไรออกมาบ้างใช่ก็ไม่แปลกที่เกิดการเทคโปรฟิตย่อตัวมาแต่ว่าดูจากวันนี้ที่บวกเขียวขึ้นมาต่อยกโลเนี่ยไม่ทำโลกับไม่ทำโลใหม่ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่ถึงเมื่อวานอ่ะ CBG เขาจะปิดแดงก็จริงนะแต่ว่า
จุดโลเขาไม่ได้ต่ำกว่าวันก่อนหน้านะแป้งใช่แล้ววันนี้ก็ยังไปต่อได้ใช่ค่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่ลุ้นว่าจะไปต่อยาวๆแบบ KTC Aeon ครั้งก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือเดลต้าวันนี้เราก็มีพูดเรื่องฟรีโฟร์ด้วยพอเราเห็น CVG อย่างงี้ปั๊บเอ้ยจะรูปแบบเดียวกันหรือเปล่าแล้วฟรีโฟร์ CVG เป็นยังไงมีไหมของเราน่าจะมีเนาะเป็นเซต50เขาอยู่เซต50ใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้มีพี่ท่านไหนเข้ามาบ้างแล้วพี่คุณในหลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC เราเลยนะคะพี่ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะค่ะอ่ะมาเลยผลประกอบการแบงค์ปี63ค่ะก็คือทั้งปีเลยเป็นยังไงบ้างก็ขอขอบคุณ The Standard Well นะคะที่ทำอินโฟกราฟิกมาสวยมากๆเลยแล้วเลยขอหยิบยกมาใช่ค่ะแล้วพี่ปุ๋ยก็มาทำตารางเป็น Excel ให้ดูง่ายๆนะคะอีกรอบหนึ่งทั้ง Q on Q Year on Year ถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัวไหนที่แบบเซอร์ไพรส์ในทางบวกบ้างถ้าสมมติเราดูจากของฝั่งซ้ายมือก่อนที่เป็นของ Standard Wealth อะค่ะมันจะบอกเป็นงบปีทั้งหมดเลยของปี63ถ้าเห็นเลยก็คือกลุ่มแบงค์เนี่ยลงมา 60,000 กว่าล้านหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 31.5%ก็คือลงส่วนใหญ่ที่ดูก็คือมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่ทีเนี้ยปุ๋ยก็เลยมาดูว่าเอาแล้วแบงค์ไหนอะที่ลงมากที่สุดก็จะเห็นว่าเป็นของ BBL ที่ลงมา 51% อ๋อ BBL ใช่ก็เลยไปเปิดดูไส้ในว่าเฮ้ยทำไมลงเยอะขนาดนี้ก็คือ BBL เนี่ยเขาไปลงทุนในส่วนของพวก IT พวกระบบมากขึ้นในปีนี้ค่ะแล้วเขาก็ไปควบรวมกับเพอร์มาต้าที่อินโดทำให้เขาใช้เงินเยอะใช่เพราะว่าการควบรวมธุรกิจอ่ะไม่ใช่แค่เราไปซื้อเขาแล้วจบนะใช่แล้วแบบว่าได้กำไรเขามาด้วยแล้วทุกอย่างของเขามาหมดเลยใช่แล้วแบบอาจจะปรับไอ้พวกHR โครงสร้างทั้งหมดใช่ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเนาะก็ทำให้ตัว BBL เนี่ยออกมาก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแหละแล้วมีเห็นมีแบบว่าพวกการกำกับเรื่องบัญชีใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๋ยจะพูดให้ฟังอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แต่ละธนาคารเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดการบัญชีแบบใหม่ด้วยถูกต้องค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอเราเห็นงบแบงค์ที่ออกมาต่ำที่สุดแล้วที่ขาดทุนไปประมาณลดกำไรลดลง 50% ทีนี้ก็มาดูว่าแล้วแบงค์ที่กำไรบวกตั้ง 40% ก็จะมีก็คือ TMB อันนี้ก็เกิดจากการควบรวมเหมือนกันกับธนาชาติเมื่อปลายปี62ก็คือแบบรับผลแบบค่าใช้จ่ายอะไรไปหมดแล้วเมื่อปลายปีใช่ก็เริ่มรับรู้ได้แล้วเขามาควบรวมเขาก็ใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็กำไรเขาก็โตขึ้นถึง 40% ค่ะเสร็จแล้วทีนี้มาดูฝั่งขวามือที่เป็นตาราง Excel ทีเนี้ยปุ๋ยจะดูเป็นไตรมาสว่าเออรัดลายไตรมาสล่ะแบงค์ไหนอ่ะที่ขึ้นเยอะที่สุดก็เห็นเลยว่า KBank โตแบบก้าวกระโดดมากถ้าแป้งดูถ้าเทียบของ 98% เลยดูจาก Q4 เขากำไร 13,000 กว่าล้านแล้วก็ Q3 เขา 6,000 กว่าล้านก็คือเกือบ 100% ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากที่ผ่านมาเขามีการตั้งสำรองใช่ไหมเสร็จแล้ว KBank เขาก็ตั้งสำรองมาตลอดในระดับที่สูงเสร็จแล้วเขาก็มองว่าไตรมาส 4เนี่ยเขาก็ดูเหมือนดูเงินทุนของเขาแล้วเขาคิดว่าเพียงพอไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองมากเหมือนไตรมาสก่อนๆหน้าแล้วเขาก็เลยตั้งสำรองลดลงก็เลยทำให้มาเป็นกำไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้นี่เองใช่ก็แปลว่าเขามั่นใจแล้วว่าลูกหนี้ของเขาเนี่ยไม่ผิดพริ้วใช่ไหม NPL ของเขาคงไม่ระเบิดตุ้มต้านอย่างที่เลสใช่เพราะเขาดูว่าหลังจากที่พักชำระหนี้กลับมาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าเขาอ่ะก็สามารถที่จะกลับมาจ่ายได้เกือบปกติแล้วเหลืออีกแค่ประมาณ10หรือ 20% แค่นั้นเองที่อาจจะต้องผ่อนผันผันต่อเขาก็เลยคิดว่าเออกลับมาเริ่มปกติเขาก็เลยแบบลดลงในการตั้งสำรองแต่กำไรจากผลการดำเนินงานนู่นนี่นั่นก็ยังทรงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะไม่ได้มากขึ้นส่วน SCB อีกตัวนึงเหมือนกันอันนี้ก็คือกำไรบวกมา6% อันนี้เกิดจากที่ SCB อ่ะเขามีรายได้ในส่วนของค่าฟรีก็จะเป็นพวกขายประกันWealth Managementพวกทำ IB พวกหลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้คือรายได้เขาก็เลยโตค่อนข้างเยอะเลยของ SCB แต่ว่าถ้ารายได้ที่เป็นเกี่ยวกับพวกดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็คือยังไม่ได้เยอะทุกแบงก์ก็คือส่งๆไม่ได้มากมายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้จากการที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทั้งนั้นเลยที่โตขึ้นมาแล้วก็ช่วยมาหนุนตลาดของกลุ่มแบงค์ถูกต้องค่ะ
พอทีนี้หน้าถัดไปอันเนี้ยก็ปุ๋ยจะบอกเรื่องของเงินตั้งสำรองอะค่ะที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้แป้งถามว่าเมื่อปีที่ผ่านมาปี63เนอะก็คือทุกแบงค์เนี่ยมีการตั้งสำรองมากขึ้นการตั้งสำรองอันนี้หรือเราเรียกว่า ECL มันเป็นมาตรฐานบัญชีใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อปีที่แล้วค่ะเหมือนกับว่าเขาอะจะให้ครอบคลุมเลยความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบันถึงอนาคตไปเลยก็คือลูกหนี้มาแบบว่าโปรไฟล์ดีแค่ไหนจ่ายตรงแค่ไหนคุณก็ต้องตั้งสำรองแต่สัดส่วนอาจจะแตกต่างกับคนที่เป็น NPL หรือคนที่พักชำระหนี้อะไรพวกนี้เหมือนแบบเป็นขั้นของ NPL ไปเป็นขั้นลูกหนี้ไปถึงชั้นดีก็จริงแต่ก็ยังกันเอาไว้ตั้งสำรองเหมือนกันแปลว่าการตั้งสำรองเนี่ยพอตั้งหมดทุกเลเวลทุกระดับเนี่ยก็เลยต้องมากขึ้นจากแต่ก่อนซึ่งเอาจริงๆผู้ถือหุ้นอย่างเราแบบพี่ๆที่ลงทุนอาจจะไม่ชอบตั้งสำรองปุ๊บกำไรหายไงใช่ถูกไหมพอกำไรหายปั้นผลก็ต้องหายป่ะถูกแต่ถ้ามองในด้านแบงก์เขาก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยเนาะคือแบบถึงลูกหนี้จะไม่จ่ายคือเราก็กันไว้แล้วมันก็ค่อนข้างแข็งแกร่งก็จะไม่เห็นภาพเดิมจากปี40หรือต้มยำกุ้งใช่แบบค่ะแปลว่าช่วงพวกผลกำไรขาดทุนที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันน่าจะเกิดจากโควิดอย่างเดียวแหละไม่ใช่สตรัคเจอร์ของตัวกลุ่มแบงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ดีใช่ค่ะ อย่างนี้คนที่ตั้งสำรองสูงสุดเนี่ยโหตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยเลยเนาะใช่ก็คือทิสโก้เลยสูงสุดใช่ 200% ตรงนี้แล้วรองลงมาก็จะเป็น KKP อันนี้ก็ลงคือ 114% ที่มากขึ้นเทียบกับปีที่แล้วเนาะ อันนี้วงเงินตั้งสำรองพอเราดูเงินตั้งสำรองอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเทียบเป็น coverage ratio coverage ratio ก็คือเหมือนกับว่าเงินตั้งสำรองทั้งหมดเนี่ยหารด้วย NPL มันก็จะได้มาเป็น coverage ratio ค่ะซึ่งถ้า NPL น้อยๆ coverage ratio ก็สูงยิ่งเยอะยิ่งดีอ๋อก็เหมือนแบบว่ามีเงินทุนพอถ้าไอ้พวก NPL เหล่านั้นเขาหายไปหายตัวไปหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ช่วงแบบเกิดวิกฤตหรืออะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเขาก็สามารถคุ้มครองเหมือนแบบมีเงินพอสำหรับรองรับตรงนี้ได้ใช่ซึ่ง coverage ratio ทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ120หรือ100เท่าไหร่เนี่ยตามมาตรฐานแต่คือทุกแบงค์เนี่ยก็คือมีมากกว่าเกือบทั้งหมดเลยค่ะโดยที่เยอะที่สุดอย่างเมื่อกี้ที่แป้งบอกก็คือตัว Tisco รองลงมาก็ BBL TMB ก็คือส่วนใหญ่ก็คือ100 140 up ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโอเคได้แล้วต่อไปต่อไปเป็นส่วนของ NPL เนาะสัดส่วน NPL ค่ะว่าแล้วแบงค์ไหนที่ NPL เพิ่มมากขึ้นเยอะที่สุดถ้าเห็นชัดๆเลยก็คือของ LHFG จาก 1.55 กลายเป็น 2.77 ใช่ค่ะเพิ่มขึ้นมาเกือบ 70% เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ LH เนี่ยเขาเป็นบ้านอะเป็นสินเชื่อบ้านเนาะมันอาจจะแบบอ้างอิงกับตัวของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนที่ถือว่า NPL ขึ้นน้อยสุดก็จะเป็นตัว KKP ตัว Tisco ก็จะเป็น2 อันนี้ส่วนใหญ่เขามองว่าพวกสินเชื่อ High Purchase พวกนี้คือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วลูกหนี้อ่ะจริงๆเขาพยายามที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ขาดส่งไม่ขาดส่งถูกต้องเพราะเหมือนกับว่ารถเขาก็ต้องไปใช้งานเนาะเพื่อแบบทำงานอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะรักษาเอาไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นสินเชื่อรถตัว KKP เกียรติอาคินใช่ค่ะแล้วก็ถ้าดูแบงค์ใหญ่จริงๆก็คือที่เพิ่มมากสุดก็เป็น BBL แล้วก็ K-Bank ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น K-Bank ก็คือลูกค้าเขาส่วนใหญ่เป็น SME ค่ะก็ถือว่าเพิ่มแต่ไม่ได้เพิ่มมากใช่ถ้าดูแบบ Average ค่าเฉลี่ยแล้วอ่ะคือจากปี62คือ 3.09 มาปี63ก็คือ 3.17 ก็ถือว่าเพิ่มไม่ได้มากเท่าที่คาดการณ์กันไว้ใช่เพราะที่คาดการณ์เขาคิดว่ามันน่าจะสูงกว่านี้ก็วางใจได้เรื่อง NPL ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้มีนัยสำคัญคนไทยเนี่ยก็ปรับตัวได้ดีนะแบบว่าถ้าฉันไม่ไหวจริงๆก็คือยึดไปเถอะว่าไปเลยอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่ยังดึงยังถึงกันอยู่อย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาพอที่จะหาลำไพ่แล้วก็ปรับตัวได้มาจ่ายไม่ให้เกิด NPL มากใช่เพราะเหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ก่อนเข้า Q4 ของปีที่แล้วที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยหมดช่วงพักชำระหนี้แล้วอะแล้วคนจะมาจ่ายได้ไหม NPL จะพุ่งขนาดไหนแต่สุดท้ายก็คืออย่างตัวเลขที่ออกมาก็คือไม่ได้เยอะมากก็เลยคิดว่าไม่ได้น่ากลัวแล้วก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นลูกหนี้เนี่ยก็ยังพยายาม
ก็คือยังชำระหนี้ได้โอเคจ้ะก็น่าสนใจนะก็แปลว่าธุรกิจของกลุ่มธนาคารเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดจริงๆถูกค่ะเออแล้วราคาก็ขึ้นมาหลายๆเจ้าเนี่ยค่ะก็ปรับคอนเซนแซสก็คือเป้าราคาเป้าหมายของแต่ละแบงก์ออกมาค่อนข้างจะเป็นในทิศทางบวกใช่ก็คือบวกขึ้นใช่เห็นแบบอ่ะตัวที่บวกขึ้นมาเป็นบายเยอะๆเลยเนี่ยก็คือตัว K-Bank บวกมาเนี่ยค่ะคอนเซนแซสก็คือนักวิเคราะห์เนาะกี่คนกี่คนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เขาก็มาบอกว่าเขาอ่ะให้ซื้อถือหรือขายในที่นี้เนี่ยคอนเซนแซสของ K-Bank เนี่ยมีอยู่11ท่านที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าให้ซื้อเลย10ท่านและถือแค่ท่านเดียวถูกต้องค่ะอัพไซด์ก็ประมาณ 10.82% ซึ่งเป็นอัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงถูกต้องก็ตัวของปันผลดิวิเดนด์เฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.53 อันนี้คือแบบคาดว่าจะอันนี้คือเทียบกับอันนี้เทียบกับปันผลที่จ่ายปีที่แล้วแต่ปีนี้อย่างเช่นทิสโก้อาจจะมีการปรับลดลงใช่เพราะว่าคาดว่าปีนี้น่าจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวที่เขาคุยกันว่าปันผลจากที่ 3.5% ของK-Bank อาจจะครึ่งนึงก็คือประมาณ 1.7 อะไรประมาณอาจจะเป็น2แค่2บาทหรือ2.50 อาจจะลดลงตรงนั้นค่ะค่ะอีกตัวนึงที่เห็นเขาบอกว่าเขาปรับกันมากขึ้นก็คือ KKP ไหมคะพี่กับทิสโก้กับทิสโก้2ตัวนี้แต่ถ้าเทียบถ้าแป้งเห็นคุณภาพของเขาไม่ว่าจะเป็น coverage ratio NPL หรือว่ากำไรก็คือกำไรเขาก็ลดไม่ได้เยอะนะทั้งสองอันนี้ก็แค่ประมาณไม่กี่แค่หลัก 10% เองก็คือถือว่าน้อยนะอย่าง KKP กำไรลดลงแค่ 14% Tisco ลด 16% coverage ratio Tisco ก็สูง KKP ก็ไม่แย่ก็เลยคิดว่าสองตัวนี้ก็น่าสนใจใช่แล้วทิสโก้เนี่ยปันผลทีเดียวครั้งเดียวต่อปีด้วยนะถูกต้องถ้าแบบหาร2อ่ะก็ได้ 4% เนี่ยก็ถือว่าก็ยังเยอะกว่าธนาคารอื่นที่ไอ้ปันผลทั้งปีด้วยซ้ำใช่แป้งก็ชอบทิสโก้แต่ราคาก็ขึ้นมาแบบหวั่นใจกันถ้าใจปุ๋ยชอบ KKP เพราะอะไรเพราะปุ๋ยมองว่า KKP เนี่ยคือราคาตอนนี้เขายังไม่ขึ้นเยอะแล้วก็เขาจ่ายปันผลปี2ครั้งก็คือเดี๋ยวรอบนี้ก็ทยอยจ่ายก่อนครึ่งนึงเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาทำพวกไฮเพอร์เชสที่บอกลูกค้าดีแล้วก็นอกจากพวกไฮเพอร์เชสเขายังมีทำอย่าง PTOR เขาก็เป็นพัทลาสเนาะเขาก็ยังได้พวก IB พวกอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยคิดว่าเขามีรายได้ด้านอื่นหลายทางนะก็เลยคิดว่าน่าสนใจใช่แล้วถ้าเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์ชอบอะไรก็ต้อง K-Bank แหละเพราะว่าแบบตลาดใช่ไหมใช่เป็นลีดตลาดคำว่าลีดตลาดก็คือเป็นผู้นำของตลาดเวลาเราเห็นกลุ่มแบงค์ขึ้นเราย่อมเห็น K-Bank ขึ้นทุกครั้งอ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว SCB หรือ VBL อย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นทั้งที่กลุ่มแบงค์แบบทางเซกเตอร์ขึ้นมันก็เลยไม่ใช่ลีดของตลาดแป้งก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็ไปลงผู้นำเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจแต่ว่าที่แปลกใจก็คือ BBL เนี่ยมีแบบว่าให้บายตั้ง11คนโฮ0ถูกอาจจะเพราะราคาหรือเปล่าที่มันยังต่ำใช่ราคาเพราะว่าดูอัพไซด์ดีเลยตั้ง 21% แต่ว่าราคาก็ไม่ไปด้วยความที่คิดว่า BBL น่าจะยังอยู่ตรงเนี้ยอีกสักระยะนึงเพราะว่ากำไรเขาหายไปครึ่งนึงไงแล้วแบงก์อินโดก็คงกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยเนาะถูกแล้วอินโดนี่ติดโควิดโหเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะถ้าใครติดตามตัวเลขผู้ติดแล้วเสียชีวิตเนี่ยหวั่นใจกันเลยทีเดียวจริงเขาก็ขึ้นหลักล้านแล้วอ่ะพี่คือแบบว่าก็นะของบ้านเราก็วันนี้ก็900กว่าคนใช่ไหมแต่ว่าเป็นตรวจเชิงลุกเนาะใช่ก็ถือว่าเขาก็มองกันว่าน่าจะเป็นการควบคุมที่ดีขึ้นถ้าเรารู้จริงๆว่าใครติดบ้างแล้วตัวโรงงานเองเนี่ยเขาก็ยินยอมให้เข้าไปตรวจแล้วใครแบบว่าเจอเชื้อหรือว่าจะเป็นต้องกักตัวก็ให้กักในโรงงานไปเลยก็กลายเป็นว่าตัวโรงงานเองกลายเป็นโรงพยาบาลสนามไปในตัวไม่ต้องแบบอินเวสต์เพิ่มเติมให้แบบเกิดการเดือดร้อนเพื่อนบ้านที่เขาแบบว่าไม่อยากให้มีโรงพยาบาลสนามมาอยู่ใกล้ๆเขาเพราะเขาก็แบบเดี๋ยวฉันจะเสี่ยงติดหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่รัฐบาลพยายามติดตามแล้วก็ทำดำเนินงานกันอยู่เนาะใช่มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแบงค์ไหมคะตอนนี้ก็กลุ่มแบงค์เขามองว่าอย่างกลุ่มแบงค์ปีนี้เขามองว่าอย่างของ SCB เขามองว่าพวกดอกเบี้ยอะไรทุกอย่างเนี่ยอาจจะยังคงที่อยู่อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปในทางแบบ
แบงค์ที่ได้รายได้ทางอื่นเป็นพวกค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เคยบอกก็คือประกันอย่างประกันแล้วอะไรนะ Wealth Management IB หลักทรัพย์อะไรพวกนี้ชดเชยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือก็อย่างที่บอก SCB ก็ทำได้ดีขึ้นKKP ก็มีโอกาสดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะลองดูแนวแบบนี้บ้างไหมใช่โมเดลธุรกิจเก่าอาจจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลอ่ะเขาจะออกพันธบัตรด้วยนะชื่อว่าไทยวินใครชนะหรือว่าเราชนะเราชนะพันธบัตรเราชนะเนี่ยค่ะที่แป้งออกมาพูดเพราะอะไรหรือปะมันสามารถซื้อผ่านแอปเป่าตังได้จริงเหรอแบบขั้นต่ำคือ100บาทค่ะแล้วก็ทวีคูณทุกๆ100บาทแปลว่าถ้าแป้งมีเงิน 1,000 อยากเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลก็สามารถซื้อผ่านแอปเป่าตังนี้ได้โดยที่แบบว่าเขาให้ถือ5ปีแล้วก็ดอกเบี้ยประมาณ 2% นิดๆถ้าเทียบดีกว่าแบงค์นะถูกต้องและแถมเราเป็นรัฐบาลเป็นประกันอีกต่างหากยังไงเขาก็ไม่ยอมให้เงินเราเสียไปใช่ก็เขาก็ออกมาเป็นแบบ 6,000 ล้านเลยนะเอ้ย 60,000 ล้านก็รอดูอันนี้เริ่มเมื่อไหร่แป้งได้ข่าวเมื่อวานนะเห็นอยู่ว่าเขาให้แต่ไม่แน่ใจว่าเปิดไม่ได้อ่านไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเริ่มแบบว่าเคาะหรือยังอันเหลืออันนี้เป็นแค่คาดการณ์เฉยๆแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีนึงใช่มาดูกันเรื่องฟรีโฟลด์ค่ะก็เป็นเรื่องที่ยังแบบวนเวียนวนอยู่ทุกสถานการณ์เพราะว่าการปรับเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาปรับเกณฑ์นี้ด้วยในเมื่อคนผิดเนี่ยขอชื่อละกันก็คือเดลต้าเป็นคนที่แบบทำให้ตลาดอะบอลลี่เรื่องนี้ทำไมไม่ปรับแค่ตัวเขาคนเดียวแต่มันก็ไม่ได้อะค่ะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่แบบอ่ะถ้าปรากฏว่าเราบังคับใช้แต่เดลต้าเฉยๆปรากฏว่ามีหุ้นอื่นๆที่ฟรีโฟลด์ก็ต่ำเหมือนกันแล้วเขาก็เล่นแบบนี้เหมือนกันอ่ะมันก็จะทำให้ตลาดเสียกลับมาเป็นเหตุการณ์เดิมเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องแบบบังคับใช้ทั้งหมดใช้มาตรการรวมไปเลยทั้งหมดใช่อันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เคยคุยกันขอบคุณเอเชียพลัสเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่ครบที่สุดแล้วแหละแล้วก็เอามาแบบขยี้ฟังอีกรอบนึงเพราะมีพี่ๆหลายคนเนี่ยเขาถืออ่ะตัว GPSC หรือแบบว่าเป็นตัว GAF อะไรประมาณเนี้ยที่เขาหรือ Eon ที่เขาถืออยู่แล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเอฟเฟคอะไรไหมใช่ไหมพี่ควรขายเลยไหมล้างพอร์ตไปเลยดีแบบไหมพอเขาเห็นตัวแรกตัวเลขของสัดส่วนที่ลดลงหลังจากที่ใช้เกณฑ์ฟรีโฟลด์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเกณฑ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงอันนี้เป็น7หุ้นที่เป็นแบบว่าเซต50เซต100ที่ฟรีโฟลด์ต่ำนั่นแหละใกล้เคียงกับ 20% ก็คือเหมือนกับว่าแต่เดิมเนี่ยหุ้นที่อยู่ในเซต50ตรงนี้หรือเซต100ตรงนี้คือเขามีเกณฑ์ว่าฟรีโฟลด์ต้องมากกว่าหรือ 20% ขึ้นไปถูกปะซึ่ง E47 ตัวนี้ก็คือใกล้เคียงกับเกณฑ์ปิ่มๆเขาก็เลยเลือกมาใช่ก็เอามาให้ดูชัดๆว่ามีตัวอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะคะให้มามอนิเตอร์ไว้นะ4ตัวนี้ใช่ใช่7ตัวนี้มาดูกันนะคะอันนี้เขาก็มองดูเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมว่าแล้วมีกลุ่มอะไรบ้างล่ะถ้าเรียงตามฟรีโฟลด์ที่มันน้อยมากไปน้อยตัวมากสุดก็คือกลุ่มแบงค์แน่นอนเพราะฉะนั้นแบบว่าการที่แบงค์ขึ้นมาช่วงก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมาจากปัจจัยนี้ด้วยนะก่อนไปอีกนิดนึงอยากให้อธิบายเรื่องว่าฟรีโฟลด์ตัวใหม่เนี่ยที่เขาเอาที่ปกติเดิมเนี่ยเขาคำนวณแค่ฟรีโฟลด์เขาคำนวณแค่อะไรนะราคากับ market cap แค่นั้นถูกไหมไม่ market cap มันคิดจากไอ้เวทน้ำหนักของตลาดมันคิดจากตัว market cap เท่านั้นซึ่ง market cap ก็คือราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นณตอนนั้นในตลาดอันนี้คือแบบเดิมเป็นการเวทน้ำหนักการคำนวณน้ำหนักของดัชนีต่างๆว่าใครจะอยู่เซต50ใครจะอยู่เซต100เขาคิดจากแค่ตรงนั้นแต่พอตลาดหลักทรัพย์คิดว่าเราควรจะใช้เกณฑ์ที่มันมากขึ้นเพื่อควบคุมความผันผวนของตลาดเนี่ยก็เลยเอาเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลด์ก็คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาคูณเป็นปัจจัยที่3มาถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกใช่มาถ่วงน้ำหนักทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเกิดอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครฟรีโฟลด์มากน้ำหนักในดัชนีก็มากใครฟรีโฟลด์น้อยน้ำหนักดัชนีก็จะน้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนจากคนที่เคยอยู่เซต50แต่ฟรีโฟลด์ต่ำอาจจะกลายมาอยู่เซต100โดนหลุดออกจาก50ตัวแรกก็ได้โอเคมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่เขาก็เลยกังวลกันซึ่งการหลุดออกแล้วหลุดออกแล้วมันจะกระทบใครมันก็กระทบต่อกองทุนที่ชื่อว่า passive fund หรือกองทุนที่ลงทุนตามดัชนีถ้าดัชนีประเทศไทย
ตัวไหนเข้าตัวไหนออกเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตให้เป็นไปตามดัชนีนั้นเพื่อให้มี performance หรือผลการดำเนินงานเนี่ยที่เคียงคู่เคียงไปกับดัชนีของประเทศนะคะในที่นี้เนี่ยพวก passive fund เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีการขายออกหรือซื้อเข้าสำหรับหุ้นบางตัวเหมือนกับว่าเขาก็ต้องมาดูใหม่ว่าหุ้นในเซ็ต50ตอนนี้เวทมันเป็นยังไงแล้วเขาก็เลยเขาอาจจะต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ในการเข้าถือตามเปอร์เซ็นต์ที่เกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเกณฑ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่เขาแค่ออกมาซาวเสียงเฉยๆแต่ว่าในฐานะที่เป็นโบรกเกอร์หรือคนที่ติดตามตลาดนะคะหรือเป็นนักลงทุนเราก็ต้องติดตามดูเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันนำกว่าความเป็นจริงแน่นอนอยู่แล้วราคาหุ้นคือการคาดการณ์อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหุ้นตัวนี้จะดีหรือเปล่าหุ้นตัวนี้จะถูกลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักหรือเปล่าราคามันก็จะไปในฟิวเจอร์ด้านหน้าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาพวกนี้ไว้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็น10หุ้นที่บอกน้ำหนักต่อดัชนีเพิ่มมากที่สุดค่ะค่ะตัวแรกเนี่ย BBL เลยนะคะฟรีโฟลด์เขาต้อง 98% ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.7% นะเป็น impact ในตลาดแล้วก็ตัว passive fund เนี่ยกองทุน passive fund ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนของตัวเขาเองอ่ะ125เยอะมากนะเหมือนจะเยอะแต่เราลองคูณมาเป็นตัวเลขมั้ยกี่บาทอ่ะอยากรู้ทางกองทุนทั้งหมดเนี่ยแป้งพอดีไปดูไลฟ์ของพี่ปกิจแล้วเขาก็มีการบอกมาว่ากองทุน passive fund ทั้งหมดในประเทศไทยที่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่53,333ล้านบาทแค่นี้เองอะค่ะพี่แค่นี้หรอ50,000หลักหมื่นล้านเองใช่อันนี้คือกองทุนในประเทศนะที่ลงทุนตามอินเด็กซ์แล้วพี่ว่ากองทุนต่างประเทศอะที่เขาลงทุนตามอินเด็กซ์ไทยอะมันก็ต้องน้อยกว่านี้เพราะว่าใน MSCI อะประเทศไทยเราอะมันก็แค่ 0.1% เองของกองทุนเขาเพราะฉะนั้นมันไม่มากหรอกค่ะน่าจะประมาณสัก 50,000-60,000 ล้านเนี่ยพอคูณกับ125ค่ะกลายเป็นว่าเขาต้องเพิ่มแค่ประมาณ 1,280 ล้านบาทเองเข้ามาซื้อเพิ่มใช่พันกว่าล้านก็ไม่ได้เยอะมากใช่ถ้าตัวมัน BBL ตัวมันราคาประมาณ120บาทอ่ะหารตรงๆก็ประมาณ10กว่าล้านหุ้นเพราะฉะนั้นแบบก็ไม่อาจจะไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรมากก็ไม่ต้องไปวอลลี่ตัวอื่นแป้งไม่คำนวณให้ดูนะเพราะว่ามันก็ลดลงไปนั่นแหละโอเคแน่นอนในทางกับการตัวที่ลดน้ำหนักมากที่สุดก็คือเดลต้าเดลต้าเนี่ยลดไป impact อาจจะลดลงไป2ประมาณ 2.2% ค่ะอ่ะฮะแล้วก็กูกองทุน passive fund ก็ต้องลดน้ำหนักเขาเหมือนกันประมาณ 49% ก็ตีออกมาแล้วก็ประมาณลดไปมา 1,800 ล้านบาทตัวเดลต้าตัวละเท่าไหร่400หารเข้าไปค่ะเอ้ย500แล้วเนี่ย500หารเข้าไปค่ะก็ไม่เท่าไหร่แล้วไอ้ 1,800 เนี่ยแป้งว่าเขาคิดตั้งแต่ตอนที่ตัวละ800หรือเปล่า800บาท700บาทอ่ะเพราะช่วงที่ขึ้นไปพีคๆตอนนั้น700กว่าใช่มั้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปรับจริงๆซึ่งตอนนี้ก็น่าจะปรับมาสักสัปดาห์นึงแล้วมั้งเพราะว่าข่าวนี้มันได้ยินออกมาสักสัปดาห์วีค1ใช่ตัวกองทุนก็น่าจะเริ่มแบบปรับตัวเล็กๆน้อยๆเผื่อมันบังคับใช้จริงๆจะได้ไม่กระทบมากค่ะเพราะว่าแบบพันกว่าล้านบาทเนี่ยเขาไม่สามารถขายหรือซื้อภายในวันเดียวได้หรอกเขาต้องทยอยทำเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เลยมีความคิดว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยแบบถ้าหุ้นตัวไหนอย่างในเซ็ต50ที่แบบฟรีโฟลด์ต่ำๆเขาเพิ่มฟรีโฟลด์ได้ไหมแป้งได้แบบว่าอย่างเช่นแบบไอ้ AOT อย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเขามาเลยเขาเป็นสายการบินแห่งชาติเอ้ยแบบเป็นสนามบินแห่งชาติอย่างเงี้ยฉันจะหลุดจากเซต50หรอไม่ได้ไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะมาเพิ่มฟรีโฟลด์เข้ามาก็ได้ก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มทุนไม่ PP เข้ามาหรือไม่ก็บิ๊กหลอดซื้อบิ๊กหลอดเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะนะฮะก็แต่อันนี้ก็คือการคาดการณ์จ้ะนะคะก็ยังไม่ได้เอฟเฟคจริงๆก็เดี๋ยวต้องรอทางตลาดบอกมาอีกทีนึงว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามพี่คนที่แบบมาถามแป้งวันนั้นแป้งก็ตอบพี่เขาไปว่าพี่คะไม่ต้องแบบกระโต๊ะกระตากอะค่ะแค่ลดน้ำหนักในการซื้อหุ้นตัวนี้ไปซะอย่างเช่นพี่ชอบ GPSC มากๆเลยพี่ถือไว้แบบประมาณ 10% ของพอร์ตพี่อาจจะแบบเอ้ยมีไม้ที่มันสูงอะไม้ที่ได้กำไรก็ทีมขายไปหน่อยลดพอร์ตให้เหลือสัก 5% ไหมคะพี่เผื่อมันเกิดอะไรขึ้นหรือต่อให้ไม่เกิดแล้วมันไปต่อ
พี่ก็ซื้อตามได้ในเพื่อพี่ชอบตัวนี้แล้วมันไม่กระทบค่ะแปลว่าโมเมนตัมของมันก็ต้องขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ในเมื่อความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นหมายถึงออกค่าไม่ก็ขาลงถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เราก็แค่ชะลอการลงทุนในหุ้นพวกนี้เอาไว้ค่ะอย่าเพิ่งไปลงเต็มตัวมากนักเป็นประมาณนั้นใช่แล้วก็มีพี่สวัสดีมาหลายคนเลยค่ะพี่จิตสวัสดีค่ะพี่อรัญญาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเปรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเราก็พูดกันหมดแล้ววันนี้เตรียมมาแบบขยี้แค่งบกลุ่มแบงค์แล้วก็เรื่องฟรีโฟลด์เนาะใช่ค่ะซึ่งแบบมันก็กระทบต่อกลุ่มแบงค์นั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันค่ะมีพี่ๆด้านไหนอยากจะแบบดูหุ้นอะไรไหมคะพอดีว่าวันนี้เหลือแบบเวลาค่อนข้างจะเยอะอยู่ใช่ต่อไปเรียบดูซิมีพี่คนไหนสนใจอ่ะวันนี้ยังเงียบๆอยู่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้พูดเร็วจบเร็วก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อถ้ามีประเด็นไหนที่แบบว่ามาแบบอินเทรนด์อีกนะคะแป้งกับพี่ปุ๋มพี่ปุ๋ยนะจะมาเอาหยิบมาพูดอีกกันอีกรอบนึงแล้วก็อาจจะเป็นผลกำไรของตัวหุ้นอื่นๆที่กำลังจะประกาศแล้วช่วงนี้พวก real sector เริ่มออกแล้วก็พวกกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานใช่โดยเฉพาะแบบช่วงนี้เขาคุยเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลกันเยอะมากแบบว่าเป็นยังไงบ้างวัคซีนจะมาแล้วใครจะได้รับผลกระทบที่ดีได้ผลบวกหรือเปล่าไอ้ BDMS เป็นยังไงหรือว่าหุ้นโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กอ่ะจะได้ผลประโยชน์มากกว่าไหมก็มีการออกโบก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วมีบทวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันเนาะใช่ใช่แต่ว่าวัคซีนเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของการรอผ่านอย.อยู่ยังไม่ผ่านแล้วก็แป้งก็ได้ยินข่าวว่าหลายๆที่ที่ต่างประเทศที่เขาสั่งกันล็อตใหญ่ๆเนี่ยเขายังได้กันไม่ครบเลยใช่อย่างที่ฝั่งยุโรปป่ะที่เหมือนกับแบบสั่งไปร้อยได้มาแค่50ใช่แล้วก็ฉีดกันไปบางคนก็ได้ผล HIV positive บ้างล่ะหรือฉีดไปแล้วครบ2เข็มแล้วก็ยังติดโควิดบ้างล่ะมันก็ยังมี side effect อยู่ใช่แต่มันอาจจะเป็นแบบข่าวที่แบบไม่ได้กระทบกับต่อตลาดหุ้นเลยอ่ะเพราะว่าแบบแป้งดูแบบดาวโจนส์อย่างเงี้ยก็ยังขึ้นไปต่อนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยไม่กระทบกระทะสะเทือนอะไรเลยใช่ยิงดาวโจนเขาก็ต้องพึ่งรับไบเดนไงก็อย่าพึ่งลงโอเคค่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามผลการประชุมของเฟดนะคะว่าจะออกมาแบบไหนใช่ค่ะก็น่าจะรู้ผลจริงๆก็พรุ่งนี้เช้าแหละถูกต้องตลาดเซตวันนี้ก็คงแบบว่าอยู่อย่างนี้ไปอีกสักพักมีพี่มาแล้วค่ะมีพี่เพนรุ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทวัฒน์นะคะถาม SVI ว้าวตัวนี้เอาจริงๆแป้งไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่ตัว SVI แต่อันนี้บอกว่าดูเทคนิคเลยเพียวๆเลยเนาะค่ะก็เวลาขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าพี่ไปดูของพี่เปียกอะค่ะที่คุยกับพี่ลูกหมูเรื่องการดูเทคนิคของกลุ่มที่เป็นเก็งกำไรเราจะเห็นเลยว่าเมื่อมีการเบรกแบบเบรกแนวต้านขึ้นมาเป็นแท่งใหญ่ๆสีเขียวทึบๆอย่างเงี้ยวิธีการต่อไปที่เราจะต้องดูคือการต้องมีคัทลอสมีสต็อปลอสสำหรับคนที่ถือหุ้นมาหรือเพิ่งซื้อไปเพื่อจะรันเทรนนะคะเขาก็บอกว่าให้เอาราคาปิดกับราคาเปิดบวกกันแล้วหาร2เพื่อหาค่าเฉลี่ยตรงกลางอย่างเช่น SVI เนี่ยแท่งนี้เลยที่แป้งดูเนี่ยวันที่25เดือน1เนี่ยค่ะเวลาเปิดเนี่ย 5.25 ปิด 5.85 บวกการหาร2ก็จะอยู่ที่ประมาณ55 5.55 เพราะฉะนั้นเนี่ย 5.55 จะเป็น stop loss ปรากฏว่าวันนี้มันลงมาต่ำ 5.55 ถ้าเราใช้เทคนิคจริงๆเราจะต้องคัดไปก่อนหรือดูวันนี้ว่ามันจะสามารถยืนเหนือ 5.55 ได้หรือไม่ให้โอกาสถึงปิดตลาดนี้ให้โอกาสมันหน่อยเพราะตัวพวกแบบ stop loss หรือเป็นจุดที่เป็นจุดพลิกกับตัวอะไรพวกนี้มันเป็นเหมือนจุดให้เรา warning อะจุดเตือนเฉยๆไม่ได้พอถึงแล้วเราต้องคัดอย่างนั้นอาจจะต้องรอดูแรงซื้อขายประกอบเป็นยังไงหรือว่ามีคนวาง bid offer เป็นยังไงเพื่อจะดูว่าไอ้ 5.55 เนี่ยมันจะสามารถกลับมายืนได้ไหมหรือว่าจะล่วงไปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นการดูเทคนิคคร่าวๆที่เราหยิบมาจากพี่เปียกเนาะซึ่งแป้งก็ใช้สำหรับหลายตัวมันก็ดีจริงๆแล้วก็หรือว่าเราจะมาดูตรงนี้ก็ได้เขาบอกว่าให้ดูที่ราคาปิดของ
แท่งเขียวล่าสุดที่มันขึ้นไปสูงสุดค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 5.40 พี่อาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้เป็นจุด stop loss ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแท่งเขียวแท่งนี้ก็คือเปิดมา5จุดเปิดมา5ปิด 5.4 เพราะฉะนั้นหาร2ก็คือ5.20 อันนั้นก็คือเป็นแนวรับถัดไปสำหรับคนที่ยังสนใจตัวนี้อยู่ถ้าคนที่จะเข้าก็ลองดูแนวรับแถวๆ5.20โอเคแต่อย่าลืมแล้วถ้าค้าง5.20ได้ไหมก็มันจะลืมไปไหมลืมไปสำหรับคนที่เข้าเมื่อแท่งเขียวแท่งนี้โอเคต้องดูว่าพี่มีต้นทุนเท่าไหร่ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องดูต้นทุนแล้วด้วยการทำ money management เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเหมือนพูดช้าๆเนาะเพราะว่าแป้งอ่านหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับการเก็งกำไรอยู่เล่มไหนเผื่อแนะนำพี่ๆเขาการมัน stock trade ของLivermore ค่ะตัวนี้ก็ชอบมากเลยเผื่อพี่ๆไปนั่งอ่านกันนะแป้งก็ใช้แบบตัวนี้แหละถ้าเราทำได้ตามเขาลงคงรวยอ่ะแล้วก็ดูแลลูกค้าได้อย่างดี พี่คนนึงบอกว่า B-Land โอ้โหเห็นกราฟก็คือมันยังเป็นดาวเทรนอยู่เลยเนาะใช่คือถ้าพี่ซื้อรันเทรนขึ้นไปอะค่ะแล้วใช้หลักการของการทำสต็อปลอสพี่น่าจะออกไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่อันเนี้ยถ้ายังถืออยู่แปลว่าเราอาจจะไม่ใช่นักเก็งกำไรเราอาจจะแบบถือมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อถือระยะยาวหรือเปล่าแล้วหรือกำลังจะเข้าพี่ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันค่ะถ้าจะเข้าเนี่ยมันยังไม่ได้ออกไซด์เวย์ไม่ได้ทำฐานเลยอาจจะรอสักหน่อยมันยังเป็นขาลงเต็มตัวละค่ะได้ค่ะแป้งรบกวนดูค่าระวังเรือให้หน่อยค่ะคุณเปรมถามมาอยู่หน้าด้านหลังค่า BDI วันนี้ลดลงนะคะตอนนี้อยู่ที่1เท่าไหร่นะ1659ค่ะลดลงมาประมาณ106จุดจากเมื่อวานใช่ Aspen มีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรนะคะเราสามารถเปิดขึ้นมาได้ค่าระวังเรือเนี่ยมันก็กระทบกับ PSL กับ TTA TTA อะไรอย่างนี้นะคะช่วงที่ผ่านมามันขึ้นมาทุกวันเลยเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้มันเลยดีแต่ช่วงนี้ออกข้างแล้วก็ดูมีขาลงอ่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่าที่จริงมันก็ดูหักหัวแล้วแหละก็เสี่ยงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ทำนิวไฮก็แปลว่ามันก็คงอยู่ในกรอบมันก็เนี่ยค่ะ 1,100 เนาะค่ะค่ะใช่แล้วก็มีพี่จุไรลัตน์ถามว่าแบงค์ยังไปต่อได้ไหมคะแบงค์ไหนคะแบงค์ไหนถ้าเป็นทั้งกลุ่มแบงค์ถือว่าไปต่อได้ไหมก็ถือว่ายังไปได้นะเพราะบุ๊กแวลูเขาก็ยังต่ำอยู่เลยสำหรับกลุ่มเซกเตอร์แบงค์ลองดูเซกเตอร์แบงค์เลยแค่แบงค์เฉยๆนี่แบงกิ้งทั้งกลุ่มก็ยังแบบว่าถือว่ามันยังไม่ได้หักหัวลงยังไม่มีการทำเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงใช่ก็ถือว่าก็ยังไปต่อได้กันอยู่ใช่เป็นการรอกันอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้แบงก์อาจจะไม่ได้ไปป่ะเพราะว่างบออกหมดแล้วเขาน่าจะไปเก็งกำไรที่กลุ่มอื่นมากกว่าใช่ช่วงนี้ก็อาจจะไซด์เวย์ไปก่อนรอเรื่องแบบตกลงปันผลฉันจะได้เท่าไหร่ครึ่งนึงจริงไหมอาจจะขึ้นอีกรอบหรือจะออกหรือไม่ปันผลก็ลงเลยนะใช่อาจจะรออีกทีก็คือช่วงประกาศปันผลแล้วก็ที่พี่อะไรนะที่วันนั้นที่คุยกับพี่ต้นป่ะที่แกบอกว่าถ้ากลุ่มแบงค์จะเล่นอีกทีก็คือช่วงวาเลนไทน์ใช่เพราะอันนั้นน่ะช่วงกุมภาพี่ต้นบอกว่ามันจะเป็นการประกาศ GDP ของประเทศไทยของประเทศไทยทั้งหมดทั้งปีอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้แบบ IMF เมื่อเช้าเนี่ย IMF ก็ออกมาปรับ GDP ประเทศไทยลงนิดหน่อยโอเคก็มาดูกันถ้ามันยังแบบปรับออกมาสูงกว่า IMF เนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดอยู่เหมือนกันนะแล้วอาจจะขึ้นไปตัวแบงก์ตัวนึงก็เป็นตัวนึงที่จะสามารถขับเคลื่อนตลาดขึ้นไปได้แล้วก็พี่พัศวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ส่งคำถามเข้ามานะค่ะอำลาพี่ๆเขาดีกว่าก่อนอื่นก็เลยอยากฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะเมาหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นดังในช่วงกลางวันของวันพุธนะคะแล้วก็พักอาหารทานพักทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็มาฟังเรากันใช่ถูกต้องค่ะขอขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ